วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูขนมครกสิงคโปร์มาฝากค่ะใส่ครีมเทียมราบีวันแป้งมันแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำใบเตยไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้20นาทีอุ่นเตาสำหรับทำขนมครกสิงคโปร์หยอดส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4แล้วปิดฝาเปิดฝาแล้วตักขนมครกออกจากเตาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะ